โอ้ my god guys นี่คือการต่อสู้ที่เดือดที่สุดในศตวรรษนี้จูทาโร่ปะทะกุ้ยข้างถนนสุดเซ็กซี่ว้าวแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดรังแกชาวบ้านเฮ้ยเป็นยังไงล่ะว้าวเอาล่ะเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับมีชื่อว่า Anime Story นี่จะเป็นการรวมพลังของเหล่าแอนิเมะใน Ultimate Adventureสร้างตัวละครของคุณและกลายเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรภพนี้แล้วสตอรี่ของคุณจะเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกสตอรี่ของคนสร้างเป็นยังไงนะครับแต่สตอรี่ของผมคือผมเล่นเกมนี้นะครับและโดนบูลลี่ตั้งแต่2นาทีแรกที่ได้เข้าไปเล่นเมื่อกี้เนี่ยเว้ยผมตีงูน้อยตีแบบนี้ตีแบบนี้ตีแบบนี้แล้วมันก็มีคนมาแย่งผมตีเว้ยแย่งผมตีไม่พอไอ้งูตัวนี้แม่งจะกัดคุณไทย stop หยุดนะอย่าทำแบบนี้มาฟรีเลเวลหนึ่งนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมโอเคช่วยก็ได้จัดการอีวิลสเนกสี่ตัวไปนี่เจ้างูแกนะแกมาอาจไปไล่พ่นพิษใส่ชาวบ้านอย่างนั้นเหรอเจอกูไงล่ะเดี๋ยวนี้งูพิษเลเวล1ฉันเพิ่งไปรับเควสมาจากมัฟฟี่แล้วมึงจะต้องตายผมอยากจะบอกนะครับแม่งไอตัวเลเวล1มันตีกูเกือบตายสตาร์กูเวล2นะเว้ยแป๊บนึงนะเกมนี้กด R นี่คืออะไร R 2อย่างที่คุณเห็นไอพวกนี้แม่งตีแรงมากทั้งที่มันนั้นเวลเท่าเราแต่มันตีเราแรงมากๆผมอยากจะได้อาวุธนะครับแบบติดไม้ติดมือก็ยังดีผมจะได้ทำการใช้มันได้อย่างคล่องมือมันมีการป้องกันหรือเปล่าวะ F ป้องกันแมวฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยอุ้ยว้าวหญิงนั่งหลงว่าฮะเป็นแค่งูแท้ๆกูโจทาโร่กูแพ้งูนี่เวล4เลยโอ้ว้าวดูนี่สิมัดโซ่เลเวล15ดาบเลเวล15แต่คุณจำเป็นที่จะต้องมีวัตถุดิบด้วยก็ดูดเกมนี้เราต้องหาวัตถุดิบมีปืนก๊อกด้วยเนี่ยเห็นป่ะ100เจม to summon ability ซึ่งตอนนี้กูมีกี่เจม0เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนผมได้100เจมมาแล้วโวอันนี้เราสามารถเป็นเพื่อนกับคนอื่นได้นะครับใน inventory เราไม่มีอะไรเลยเว้ยสตัทโอเคเราสามารถอัพสตัทได้บวกเลือดครับผม energy นะครับ strengthมีเมจิกมีสปีดทำไมกูบวกหมดเลยวะบวกเลือดกับสเตรนท์ก่อนโอเคเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องใช้หมัดนะครับณตอนนี้นั้นผมมี100เจมแล้วซัมมอนพลังฮุซ่าจุดเด่นของเกมนี้ไอซ์ไปซ์กระทืบน้ำแข็งเหรอวะคล้ายๆท่าใน Elden Ring เลยเปล่าวะนี่มันเกมแนวเก็บเวลนี่วะ guys ฉันมาแล้วเจ้างูปึ๊บกระทืบมรณาเป็นยังไงล่ะหุยโคตรแรงนี่เจ๋งว่ะนี่เกมดีนะเนี่ยเราทำเป็นเล่นไปเกมดีนะเนี่ยแต่แม่งคูลดาวน์นานไปนิดนึงโอเคผมเวล5ละผมปลดล็อกก็ผมสล็อตอีก1สล็อตได้ละว้าวเกมดีทำเป็นเล่นไปจู่ๆก็เริ่มตีง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะผมนั้นเวลเยอะนะครับแล้วก็ใส่มัน2คอมโบมันตายแล้วมันก็ตีผมยากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับปกติมันตีผมแบบอักๆๆๆแล้วคือกูตายไงกูเติมเสื้อแม่งเลยดีกว่าเย้ขี้เกียจทำเควสเอ๊ะมีบูสต์ด้วยเหรอวะดับเบิ้ล XP เอาไว้ฟาร์มเวลเฮ้ยพลังต่อไปคิบลาสต์อะไรคือคิบลาสต์ไม่รู้นะครับเราเปิดอีกอันนึงเป็นพลัง Ground Storm โอ้โหท่ากระทืบดินอะไรประมาณนี้ลูกกระแดดเจ้างูน้อยเจอท่าเอ็กกูเป็นยังไงเฮ้ยมันกระจอกออยโอ้สตาร์ขอโทษครับเจอกระทืบน้ำแข็งกูเป็นยังไงล่ะแข็งไปสิผมโคตรชอบท่ากระทืบน้ำแข็งเลยว่ะแต่ผมรู้สึกว่าท่าเอ็กมันไม่รู้ดิมันแปลกๆแต่มันรีเร็วนะนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ได้รัวๆคุณผู้ชมอันนี้คือดีอย่างโอ้ยยามึงนี่นาท่าเอ็กกูกระทืบทีนึงท่าไม่โคตรเท่ผมชอบ2ท่านี้มากเลยนะครับเป็นการเก็บเวลผู้ชมนี่มันเกม RPG ดีๆเลยอ่ะดีมากดีมากมันมีการใช้มานานะครับนั่นหมายความว่าเราต้องยืนชาร์จพลังโอเคถ้า R คือชาร์จพลัง F คือบล็อกกระโดด Q มันกิ้งตัวหลบ
นะครับผมเวล10แล้วใช่ไหมแสดงว่าผมสามารถฟาร์มเวลตรงนี้ได้นะครับรับเควสกับคูลิลินนะครับอันนี้เทรนเนอร์เซนอยากจะเลิร์นคิฟีสหรือเปล่า yes เรียบร้อยเขาสอนเราง่ายๆอย่างนี้เลยวะโอ้ท่าหมัดเจ๋งว่ะเป็นท่าหมัดอักเสบเหรอดูหมัดพลังกูจูลิงซ่าซ่าซ่าเป็นไงล่ะดาเมจน้อยมากเลยอย่าพึ่งอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อย่านะเว้ยแซดอย่าเข้าใกล้โอ้ยตีแรงเอ็กเรียบร้อยให้คุณผู้ชมดูมีอะไรแบบฟันนี่ด้วยนะเว้ยเย้มีการลื่นลื่นพี่มึงตลกละตลกแล้วตลกแล้วมานี่โน้โอ้ยถ้า X ดีวะต้องการ 5.3 energy โอ้ยขอโทษแป๊บนึงยังไม่ได้ชาร์จแป๊บนึงชาร์จแบตก่อนเอาละพร้อมละมาลูกกูลื่นอีกเดี๋ยวเอาละผมได้เควสใหม่คุณผู้ชมเควสเก็บกล้วยนะครับเก็บกล้วยนี่ได้มาแล้วกล้วย1อันต้องเก็บไว้ครบ6อันเราจะได้ XP เท่าไหร่เนี่ย500เหรอนี่เยอะนะเนี่ยใช้ได้เลยนี่ผมสามารถทำได้เรื่อยๆหรือเปล่าอีกอันนึงอะว้าววู้เจ๋งว่ะ Secret Quest Alpha Hey you สวัสดีนี่คืออะไรนะครับคุณผู้ชมให้เราลื่นกล้วยเหรอ10รอบเอาว่ะเควสแบบแม่งโคตรกระโปงอ่ะคุณผู้ชมแต่ผมเอาหมดนะเพราะว่ามันได้ XP แบบดีมากๆเลยสมกับเป็นลิงจ๋อหน้าโง่นะครับคือแบบแค่มึงลื่นกล้วยจนหัวแตกแค่นี้มึงก็ได้รับรางวัลแล้วเหรอเนี่ยเห็นมั้ยเวล21เลย Amazing ว่ะผมได้ Equipment ด้วยนะได้มงกุฎมาแล้วก็ผมมีท่าลื่นกล้วยนะครับที่ไอ้ลิงจ๋อตัวนั้นมันให้ผมซึ่งผมไม่แคร์ส่วนเวปอนมันก็มีอยู่แค่นี้เอาละตอนนี้ผม26นะครับผมไปรับ Sequest Aska ในดูหน่อยเขาให้เราทำอะไร ให้เราตามหายูนิโอแล้วก็ส่งข้อความนี้ไปหาเขาทีคุณจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนจริงๆเขาก็ใบ้แล้วนะว่ามันอยู่ตรงเชิร์ชนะครับอยู่ตรงโบสถ์ตรงไหนคือโบสถ์หรือว่าไอ้เหลืองๆตรงนั้นวะคือมันมีลูกศรชี้อยู่ใช่เปล่าวะเพื่อนอันนี้คือโบสถ์เหรอวะใช่ถูกแล้วเฮ้ยคุยด้วยหน่อยโอ้ได้ XP มาแจ่มเลยเลเวล28แล้วเนี่ยทำไปเล่นไปเกมสนุกนะเนี่ยรับเควสของอักเขาให้เราจัดการกับหัวหน้าแบนดิตแกเคยบูลลี่ฉันมาก่อนแต่เดี๋ยวหน้าตาแกไม่ใช่แบบนี้ไซนี้หน้าตาใจเกเรไปหน่อยตายมึงโดนกูเฮ้ยกดผิดไอ้ใจเย็นนี่กิ้งตัวนี้ยังไงเนาะฮะแม่งโดน2ตัวชิบหายแล้วไม่โนลิสWhat the heck กลัวมึงจะตายบอกว่าอย่ารุมกูบอกว่าอย่ารุมไงฮะบอกว่าอย่ารุมทำแบบนี้ไม่รู้เรื่องหรือไงเข้าไปตะกี้แบบลูกน้องมึงมาแจมด้วยไงมันต้อง1-1เว้ยไม่งั้นกูสู้ไม่ได้นี่เป็นไงล่ะฮะมาใกล้ๆนี่อุ้ยมันต่อยแรงมีกรอบป้องกันมาต่อกูทำไมดาเมจผมมันเข้าไปน้อยจังวะหรือผมลืมอัพใช่ผมน่าจะลืมอัพตัวเอ็กมาจัดไปโอ้ยตายแล้วเนี่ยฮะกูเนี่ยจะตายเอ็กเป็นไงล่ะผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนท่าแล้วอ่ะอุ้ยคิวนี้เต็มเทพลีลาเด็ดเอาละผมว่าผมเสื้อนี้ได้ Snake Belt โอ้รู้ว่าผมควรที่จะแบบคราฟเป็นดาบเลยวะต้องใช้วูด100ผมว่าเราอันนี้ดีกว่านะครับถ้าผมอยากได้อาวุธขาดไม้1 20 minutes later ในที่สุดไฟนาลีกูฟาร์มตั้งนานรู้ว่ากูไม่ควรซื้อก๊อก Back Steel โอเคผมยังไม่มี Back Steel นะครับคราฟดาบมาก่อนในที่สุดผมก็ได้แล้วอาวุธชิ้นแรกที่ไม่ใช่มือใช่ไม่ใช่มือ Amazing ไปเลยดูนี่สิกูมีดาบแล้วเอากดฟันตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปลองกับหุ่นตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปลองผมอยากจะเปิดเอาพลังใหม่คุณผู้ชมพลังสุดหล่อเท่ Sables
มันเป็นสีฟ้าเลยนะแสดงว่าต้องเถื่อนแน่ๆเลยอะสปิริตบอมนี่น่าจะเป็นบอลเกงกิลมหายใจไฟเอาประมาณนี้ก่อนว่าซบที่สุดมันก็เหมือนต่อยหรือเปล่าวะเอาล่ะงั้นลองพลัง X ดู X โอ้คูลดาวน์นานเหมือนกันนะเนี่ยถ้า4พ่นไฟปุ้ยเด็กพีเยอะเด็กพีเยอะ5วีอ่ะบอลเก่งกิว้าว Amazing อึ้งเออโอเคคอมโบผมจะได้สมบูรณ์แบบสักทีผมชอบท่า X นะว่ามันแยกออกมาเป็น3อันไงโคตรเจ๋งแต่มันจะเจ๋งกว่านี้ถ้าเกิดคุณเติม Supreme Knight Blade หรือว่าโยรุแล้วกูจะซื้อดาบธรรมดากูทำไมจริงไหม 1,249 โลบัคซื้อเลยอ่ะ Holy God โยรุพลังสุดเท่แม่งให้กูเสียได้ดาบกูเสียได้ดาบกูเว้ยแม่งถ้ากูจะซื้อนี่มันไม่น่านั้นเลยโอ้มี Knight Slash ด้วยว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเราใส่ในไหนดีตัว Z แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองดูก่อนโอ้แม่งโคตรเท่โยรูกูโคตรเท่เลยดาบดำโอ้โหมีพลังพิเศษด้วย Z อู้เฮ้ยเจ๋งแต่คูลดาวน์นานไปหน่อยแป๊บนึงผมตีงูล่ะบู้3ทีตายมันต้อง3ทีตายบอกว่ากูแม่งเลเวลเยอะละหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าตำรวจแกเลเวล70ยังไงเหรอเจอโยลูกูเป็นไงล่ะฮะต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีถ้า X อื้อหือโคตรเท่ซีบอลเกงกิอื้อหือเจ๋งว่ะเฮ้ยผมชอบเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยอย่างงี้ตั้งแต่มีโยลูอ้าวหายนี่เจ๋งได้เลเวลเยอะด้วยถ้าอย่างงี้ผมฟาร์มเวลได้ยาวๆมันๆเลยดิอย่างเงี้ยเอาล่ะคุณผู้ชมคิดว่าเกมนี้สมควรแก่การเล่นหรือเปล่าก็บอกผมดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้นั้นสนุกมากๆเลยและตอนนี้กูใส่ท่าไม่ได้แล้วพลังกูหมดเฮ้ยกูจะตายแบบนี้ไม่ได้เป็นยังไงล่ะอุ้ยเกมมิ่งอุ๊ฮ่าฮ่าผมรู้สึกว่าเกมนี้สนุกขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณมีโยโล ผมอาจจะมาฟาร์มหลังไมค์เว้ยเพราะอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าผมฟาร์มง่ายขึ้นนะก็สนุกดีคุณผู้ชมครับผมมองว่าเป็นเกมที่ดีมากๆลองมาเล่นดูเป็นเกมเก็บเวลมันจริงๆ